เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่18ผลบวกของคำตอบของสมการ9ยกกำลังล็อก x ลบด้วย10คูณ3ยกกำลังล็อก x บวก9เท่ากับ0เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็คือว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้สมการมาซึ่งในสมการของเขาเนี่ยมันมีล็อกติดอยู่ด้วยดังนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามจัดรูปสมการของเราก่อนโดยพี่ก็จะดูนะว่าเรามี9ยกกำลังล็อก x กับเรามี3ยกกำลังล็อก x ซึ่งถ้าพี่ลองพิจารณา3ยกกำลังล็อก x ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยเลขยกกำลังซ้อนกันเราก็จะมี3ยกกำลังล็อก x คูณ3ยกกำลังล็อก xซึ่งด้านบนเนี่ยมันเป็นล็อก x เหมือนกันดังนั้นมันก็เลยจะคูณกันออกมาเป็น9ยกกำลังล็อก x ดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้เราจะได้มาว่า3ยกกำลังล็อก x ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ9ยกกำลังล็อก x ดังนั้นพี่ก็จะเขียนกลับไปในโจทย์ว่า9ยกกำลังล็อก x เนี่ยมันก็คือ3ยกกำลังล็อก x ทั้งหมดกำลัง2แล้วที่เหลือพี่ก็ใส่ลงมาเหมือนเดิมดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้ออกมาเป็น3ยกกำลังล็อก x ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย10คูณ3ยกกำลังล็อก x บวก9มีค่าเท่ากับ0ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองว่า3ยกกำลังล็อก x เนี่ยมันคือตัวแปรหนึ่งเราก็จะได้ว่าอย่างเช่นพี่มองว่ามันคือ y มันก็คือ y กำลัง2ลบ10คูณ y บวก9เท่ากับ0 y กำลัง2ลบ10 y บวก9เท่ากับ0เนี่ยเราก็จะสามารถแยกตัวประกอบได้ว่าจำนวนอะไร2ตัวที่บวกกันเป็นลบ10คูณกันเป็น9จำนวนนั้นก็คือลบ1กับลบ9เราก็เลยจะได้ว่ามันเป็น y ลบ1คูณ y ลบ9เท่ากับ0แล้วเราก็เขียนว่า y ของเราเนี่ยมันคือ3ยกกำลังล็อก x ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะได้มาว่ามี2วงเล็บคูณกันเท่ากับ0จากการแก้สมการเนี่ยเราก็จับแต่ละวงเล็บมีค่าเป็น0ได้เลยเราก็จะได้เป็น3ยกกำลังลบ x ยกกำลังล็อก x ลบ1เท่ากับ0หรือ3ยกกำลังล็อก x ลบ9เท่ากับ0เราก็จะได้เป็น3ยกกำลังล็อก x มีค่าเท่ากับ1หรือ3ยกกำลังล็อก x มีค่าเท่ากับ9ซึ่ง1เนี่ยมันคือ3ยกกำลัง0และ9เนี่ยมันคือ3ยกกำลัง2ถ้าเรามองเทียบว่า3ยกกำลังล็อก x เท่ากับ3ยกกำลัง0เราก็จะได้ว่าล็อก x มีค่าเป็น0แล้วถ้าเราดูว่า3ยกกำลังล็อก x เท่ากับ3ยกกำลัง2เราก็จะได้ว่าล็อก x มีค่าเป็น2ดังนั้นตรงนี้เราก็จะต้องใช้ความรู้เรื่องล็อกต่อว่าถ้าเรามีล็อก x เท่ากับ a เนี่ยล็อก x มันหมายถึงล็อก x ฐาน10เราจะสามารถดัน10ไปอีกฝั่งนึงได้กลายเป็น x เท่ากับ10ยกกำลัง a ดังนั้นจากตรงนี้เราก็จะดันว่าล็อก x เท่ากับ0มันก็คือ10
แล้วดันเป็น10กำลัง0มีค่าเท่ากับ x แล้วถ้าอันนี้เราก็จะดัน10ไปอีกฝั่งหนึ่ง10กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ x ดังนั้นตอนนี้เราจะได้มาว่า x มีค่าเป็น10กำลัง0หรือ x เป็น10กำลัง2ซึ่ง10กำลัง0มีค่าเป็น1 10กำลัง2มีค่าเป็น100ดังนั้นตอนนี้เราก็จะได้มาแล้วว่าคำตอบของสมการจะมี x เป็น1กับ x เป็น100ดังนั้นผลบวกของสมการผลบวกของคำตอบของสมการนี้ก็เลยเป็นการที่เรานำ1บวกกับ100ตอบ101ซึ่งตรงกับช้อยข้อที่3โอเคนะข้อนี้เป็นข้อที่เกี่ยวกับเรื่องสมการและมีลอการิทึมปนเข้ามาด้วยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามจัดรูปแยกตัวประกอบสมการให้ได้ก่อนโดยพี่ก็จะดูว่าข้อนี้เนี่ยเรามี3ยกกำลังล็อก x กับ9ยกกำลังล็อก x ถ้าพี่ลองเอา3ยกกำลังล็อก x ไปทั้งหมดกำลัง2เนี่ยมันก็คือ3ยกกำลังล็อก x คูณ3ยกกำลังล็อก x ด้านบนเหมือนกันเราก็เลยจะได้ว่าให้เอาด้านล่างมาคูณกันได้เลยเราก็เลยจะได้ออกมาว่ามันคือ9ยกกำลังล็อก x ดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเขียนสมการของโจทย์ใหม่ได้เป็น3ยกกำลังล็อก x ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย10คูณ3ยกกำลังล็อก x บวก9เท่ากับ0แล้วเราก็มองว่า3ยกกำลังล็อก x เนี่ยมันคือตัวแปร1อาจจะมองว่ามันเป็น yเราก็จะได้ว่ามันคือ y กำลัง2ลบ 10y บวก9เท่ากับ0เราก็เลยพยายามนึกว่าจำนวนอะไร2ตัวที่บวกกันเป็นลบ10คูณกันเป็น9จำนวนนั้นก็คือจะเป็นลบ1กับลบ9เราก็เลยแยกตัวประกอบออกมาเป็น y ลบ1คูณ y ลบ9ก็คือ3ยกกำลังล็อก x ลบ1คูณ3ยกกำลังล็อก x ลบ9เท่ากับ0เสร็จแล้วเราก็จับแต่ละวงเล็บมีค่าเท่ากับ0เราก็จะได้เป็น3ยกกำลังล็อก x ลบ1เท่ากับ0หรือ3ยกกำลังล็อก x ลบ9เท่ากับ0เสร็จแล้วเราก็ทำการย้ายข้างแล้วก็มองว่า1คือ3ยกกำลัง0เลขชี้กำลัง2ตัวนี้เท่ากันฐานเหมือนกันแปลว่าเลขยกกำลังต้องเท่ากันก็เลยได้มาว่าล็อก x เท่ากับ0ส่วนอันนี้ก็จะได้ว่าล็อก x เท่ากับ2แล้วเราก็ดูว่าการที่เรามีล็อก x เท่ากับ a เนี่ยล็อก x มันหมายถึงล็อก x ฐาน10เราก็จะดันฐานขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งได้เป็น x เท่ากับ10กำลัง a ดังนั้นเราก็เลยจะได้ออกมาว่า x ในข้อนี้จะเป็น10กำลัง0กับ10กำลัง2ก็คือ1กับ100ผลบวกของ x ก็เลยกลายเป็น101ซึ่งตรงกับช้อยข้อที่3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ